พลเอกประวิตรจึงบอกผมว่าผมจะพิจารณาและเอาเข้าวาระในการที่ให้มิ่งขวัญเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกของพรรคพลังประชารัฐแล้วแต่ว่าแคนดิเดตนายกของพรรคพลังประชารัฐนี่ไม่มีชื่อเอกประยุทธ์กับท่านนี้คุณประยุทธ์ไปแล้วแล้วออกไปแล้วถ้าบอกก็คุณมิ่งขวัญก็บอกว่าออกไปแล้วไงเขาบอกว่าไปแล้วผมฝากไปเรียนพลเอกประยุทธ์ด้วยนะผมไม่สามารถร่วมอุดมการณ์กับท่านได้